ับขวาตัวเองนิดนึงขวาตัวเองนิดนึงโอเคครับไม่เห็นปล่อยตัวกลางไปตัวออกนิดนึงก่อนตัวช้อยออกนิดนึงตัวออกทำตัวเล็กๆหน่อยโอเคได้ไหมช้อยพร้อมไหมคะโอเคพร้อมนะโอเคครับ5 4 3 2ครับกำลังจะเดินทางไปไต้หวันครับเราก็จะไปพาเราจะไปถ่ายรายการครับรายการสมุดโคจรของจอมนิพิธนะฮะแล้วก็เราเตรียมตัวขึ้นแต่ว่าเราอยากไปแนะนำสถานที่เที่ยวอะไรทุกคนไปชมบรรยากาศของไต้หวันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าได้ข่าวมาคร่าวๆว่าพายุเข้าหนักกว่าเมืองไทยเราก็ต้องผมว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆเลยสำหรับคนเป็นตัวยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ผมไปจับไปยืนเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดติดตัวชุดชูชีพจะใส่ติดตัวใส่แล้วก็ใส่เสื้อทับไปมีเพื่อนบอกว่าจะไปเอาเมื่อเช้าตื่นสายเลยไม่ไปเอาครั้งแรกในชีวิตครับปกติไม่ค่อยออกจากบ้านฮะถ้าไม่ใช่แบบคือผมเป็นคนเที่ยวแบบเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเที่ยวสงบเที่ยวแบบชอบเที่ยวต่างจังหวัดใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดถึงบ้านก็ตีรถกลับบ้านเลยแต่ไม่ชอบออกจากบ้านนานเลยชอบกลับบ้านนอนบ้านเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดชอบมากชอบเที่ยวต่างจังหวัดมากเลยแต่ว่าเวลาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วจะชอบกลับบ้านเพราะเวลาตอนนอนรู้สึกแปลกไม่มีแล้วไม่คิดถึงบ้านเลยว่าไปถึงไต้หวันก็ต้องมีวิธีจัดการยังไงไม่คิดถึงบ้านไม่มีเพราะบ้านมันแบบมันมีที่ออกกำลังกายมีที่กินที่สนุกเราแล้วก็มีแบบมีเตียงนอนคู่ใจอะไรแล้วก็มันสบายใจเวลาอยู่บ้านไม่อยากไปเราไปแค่ไหนไม่แล้วเรียกแบบถ้าตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเวลามีใบจอดง่ายเรารู้สึกไงบ้างจะไปไต้หวันรู้สึกแค่ว่าจะไปแบบเปิดสมองแค่นั้นมันเหมือนว่าไปเปิดสมองแล้วก็ไปรับรู้ไปเรียนรู้อะไรอะไรอย่างชอบแบบนี้แล้วถามว่าตื่นเต้นไปเที่ยวอะไรนี้ไหมไม่เพราะว่าชีวิตนี้ก็เที่ยวมาเยอะเลยเก็บบรรยากาศที่นู่นครับเก็บความรู้สึกของที่นู่นแล้วก็อาจจะแบบเขียนเล่นเลยไม่ครับเป็นการเขียนเล่นคือผมชอบเขียนคือการเขียนของผมมันบางทีมันไม่ได้เขียนด้วยปากกาครับมันเขียนด้วยแบบความจำเลยแล้วก็ผมว่าการเที่ยวหนึ่งผมเป็นคนเที่ยวบ่อยมากนะบางทีก็คิดว่าเราได้อะไรจากการเที่ยวบ้างความสุขความสนุกเพื่อนบอกว่าเวลาเราอยากมีเรื่องเครียดในกรุงเทพเราจะไปที่ไกลๆแล้วก็ลืมไปลืมไม่ได้เพราะว่าเราทำงานต้องทำเรามีสิ่งที่เราชอบอยู่มากมายมันตัดไม่ได้แต่สิ่งที่ผมได้ออกจากบ้านมีอย่างนึงที่ผมได้รับเต็มๆคือความคิดใหม่ความรู้ใหม่ๆก็เลยชอบออกจากบ้านชอบไปไกลอะไรตอนนี้เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานนี้เองครับเป็นแบบปิดกล้องแล้วก็ดีใจนะสนุกสนานแล้วก็มันก็ใจหายแวบๆเพราะว่าการถ่ายละครจะส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ช่วงแบบตรงเรื่องของเราเลยมากเราก็เลยรู้สึกแบบไม่อยากถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าทำดีสุดตอนนี้เลยประมาณ3วิชาเลย3วิชาจบก็ไม่รู้ไปก็น่าจะอาจจะถ้าไม่ติดค้างอะไรนะฮะก็น่าจะได้รับเร็วๆนี้แหละฮะไปในปีนี้แต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ไปครับแต่ว่าเทอมที่แล้วก็ได้3.5แต่ว่าไปดึงจากเมื่อตอนประมาณปี2แล้วก็ปี2อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ถ่าย
ปีหนึ่งเทอมสองแล้วก็ปีสองเป็นช่วงที่ถ่ายละครดูเดือดมากดูเดือดแบบดูเดือดแบบแล้วผมก็ไม่ใช่เด็กคุณด้วยไม่ค่อยช่วงนั้นก็ไม่รู้จักอาจารย์ไม่รู้จักอะไรถ่ายโหดเลยฮะเรื่องแบบยังไงเช้ายันเช้าเลยจะทำเสาร์นี้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเรียนเลยก็มีเอฟเข้ามาอะไรมีติดเอฟก็ประมาณสองเทอมก็เลยดึงจุดเดียวแล้วก็เหลือประมาณ 2.6 ปีละ 2.6 เพราะว่าบางเทอมมันได้น้อยมากเฮ้ยสวัสดีครับไอ้ดอกจำเพื่อนช่วยบ้างไหมช่วยครับเพราะว่าเวลาเราเรียนจบเวลาเพื่อนเรียนจบเพื่อนก็จะชวนไปทำฟิสิกส์ด้วยกันกับเพื่อนๆเลยซึ่งนะผมสามวิชานี้สอบผ่านแล้วก็เอาวิชาฟิสิกส์ที่เรียนกับเพื่อนมาทำมาสอบได้ผ่านแล้วห้องล้างหลังเป็นไงสวยครับเพราะว่าเวลาบางทีคนดูก็คือผมก็ไม่ใช่เด็กที่จะมาอายุก็23-24แล้วที่จะมาตอบว่าเราโกหกว่ามีแฟนไหมก็ถามว่าตอนนี้นะตอนที่มีแฟนไหมไม่มีครับถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมเข้ามาคุยครับสุดท้ายมันคนที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบจะเลือกไม่ได้เลยบางคนมันมีเงื่อนไขสำคัญบางคนเรารักเขาก็ไม่อยากเลือกเราบางคนรักเราก็ไม่อยากเลือกเขาบางคนเรารักเราแต่เขาอาจจะโกรธเขาอยู่แล้วเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะว่าอายุเราก็ยังไม่ถึงที่ต้องฟ้องก็ไม่มีเงื่อนไขก็สนใจนะฮะสนใจตรงที่ว่าอุปกรณ์ในการทำเพลงไม่ครบผมมีจินตนาการเพลงเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้เขาจะมีอุปกรณ์นะถ้าอยากเรียนรู้แต่ว่าอยากเรียนเพิ่มเติมไม่มีการแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องเคารพในอาชีพของตัวเองนักแสดงผมก็ต้องไม่มุ่งมั่นเพราะตอนนี้เรียนถ่ายละครเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเรียนเขาลบนะสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นธรรมดาเราไม่เรียนจะเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราทางรายการสมุทรโคจรนะครับที่กำลังเป็นก็ได้ออนแอร์ไปแล้วก็ได้เก็บความรู้สึกของทุกท่านฝากทุกท่านแล้วก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวด้วยอย่างเดือดจริงแล้วก็ฝากละครเป็นครับนะครับคาดว่าจะได้ออนไลน์ภายในปีนี้คาดว่าสุดท้ายและตายเมื่อไรก็ไม่มีเลยแน่นอนสุดท้ายจะอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับมาจากไหนก็ตามนะครับตั้งใจกันมากครับผู้ใหญ่ที่เฮ้ยคนไอ้ที่เฮ้ยได้ครับไม่ผมมันเป็นคาแรคเตอร์ผมแล้วพี่เป็นเป้ขึ้นมาบ้างเอาเป้สีผู้สีผู้หนึ่งแม่ผู้มันเป็นคนมีของเขามีของเขาผมพายเป้ทุกครั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมีผีมาชมงานช่องผมพายหมดพายอะไรพายแล้วดำทั้งชุดเลยอ่ะเออเป้มันดำอ่ะดำทั้งอ่ะมันจะมองไม่เห็นฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้นะขอโทษนะครับพูดให้เข้าใหม่ด้วยนะพบกับพวกเรารายการมรสุมพเนจรยังแปลว่าหนูพูดดังๆนะพร้อมนะครับมาครับ5432ครับค่ะวันนี้มาสุวรรณภูมิจะไปไหนกันคะวันนี้เราสองคนจะเดินทางไปไต้หวันกันครับผมครับผมกับเรื่องราวการเดินทางก็เป็นสมุทรโคจรทางเดินเองครับทริปนี้ก็มีเพื่อนร่วมโคจรก็เป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อ
กล้ามปึ้งคนนี้ครับผมครับเป็นเด็กคุณนะฮะครับผมไปไหนคุณจะไปไหนแต่ผมจะไปไต้หวันครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรข้างบนนะผมคือเมื่อคืนนี้ครับผมจะฟ้องเลยโทรไปหาเขาเขาไม่รับสายผมครับตอนกี่โมงครับเขาโทรไปอย่างนี้ประจำเลยครับประจำครับควรจะรับไหมตอนที่หนึ่งผมตอนหลังผมเกิดเป็นแรงบันดาลใจไว้อย่างนึงว่าก่อนนอนปิดเสียงนะเพราะพ่อคนนี้จะโทรมาตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งคนแต่พ่อคนนี้ก็จะเป็นสุตั๊กบริบูรณ์เวลาเดียวกันซึ่งไม่เข้าใจว่าไม่หลับไม่นอนกันยังไงคือแอบคือได้ยินข่าวมานานมาแล้วเพื่อนผมคนนึงบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยพายุเข้าไม่เราไปไม่ได้ผมยอมตายครับถ้าเป็นงานผมยอมตายไม่ถึงขนาดนั้นคือทริปนี้เดี๋ยวก่อนต้องเปลี่ยนนามก่อนนะว่าเราจะไปท่องเที่ยวคือไม่ได้อยู่ที่ไทเปเป็นหลักที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวครั้งนี้เราไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงเป็นหลักเราก็จะนั่งพาคุณนั่งรถไฟออกไปนอกเมืองแล้วก็พาไปดูท้องทะเลซึ่งหลายๆคนเนี่ยคือผมไม่ไปไต้หวันมาประมาณ30ครั้งแล้วนำเสนอเรื่องภูเขาเรื่องวิถีชนเผ่าอะไรต่างๆกันมาก็หลายรอบแล้วทริปนี้จะพาไปดูทะเลไต้หวันว่าทะเลไต้หวันเขาเป็นยังไงการดำน้ำน้ำเป็นแบบเวลาคุณร้องเพลงคุณดำน้ำบ่อยดำน้ำทริปนี้จะพาเด่นคุณเขาไปดำน้ำที่ไต้หวันไปดูด้วยว่าความงดงามของท้องทะเลไต้หวันเนี่ยเทียบได้กับบ้านเราได้สักเสี้ยวหนึ่งไหมลองไปเทียบดูเราเรื่องทะเลเนี่ยนะแค่ไม่กี่ที่เคยเล่นน้ำแค่อยู่ที่อะไรนะเกาะเสม็ดเพราะคุณเขื่อนบนรัฐตอนนั้นนี่เขื่อนบนรัฐไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ทะเลไอ้อยากผมสายตาผมปวดก็เคยไปแค่เกาะเสม็ดครับตอนนั้นเป็นโรงเรียนแม่เขาไปแบบเขาไปงานแม่ครับแล้วก็ไปกับเขาก็ลงไปเที่ยวทะเลเคยเที่ยวแค่แบบริมน้ำอ่ะจะมีขึ้นตีขึ้นมาลาขึ้นไปอารมณ์ไปไม้ตีขึ้นไปอารมณ์ไปไม้ครับได้ประมาณนั้นไม่แค่นั้นไม่เคยลงไปดำแบบปะการังไม่เคยครับผมทริปนี้ได้ลองแน่นอนมีใบสอบสติปิเกตให้คุณด้วยนะถ้าคุณทำสำเร็จมีจะมีใบรับรองว่ามีใบรับรองเพชรดีกรีมอบให้คุณฮะเอาเพชรแยกกันอ่ะมีใบประกาศมอบให้คุณถ้าคุณทำสำเร็จยอดครับผมใกล้ๆกันหน่อยทีมใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันหน่อยแล้วทีมนี้ไปด้วยกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยถามว่าเหตุผลที่ผมอยู่เขาบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่าเล่นละครด้วยกันเผอิญว่าพอเล่นละครด้วยกันผมก็ได้เห็นถึงเคมีบางอย่างในตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าเคมีประเภทนี้แหละเป็นเคมีที่คุ้นเคยครับก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันเล็กน้อยในช่วงนี้เราก็จะไปเที่ยวไปกินกินข้าวไปอะไรต่างๆกันกันพอสมควรก็ดีใจครับดีแต่อะไรครับแต่ว่าจับคู่กันมันจะมีปัญหาทางบรรยากาศเสมอบรรยากาศเสมอคือกินข้าวกันร้านลาบครับน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำเทียมน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมจากร้านอาหารริมน้ำสู้ผมเนี่ยกินกลางน้ำครับผมแล้วเนี่ยไปไต้หวันอีกก็จะเจออะไรอีกครับผมข้างหน้าเดี๋ยวเราไปพร้อมตะลุยไปพร้อมกันเขาเคยสอนผมนะฮะเวลาถ้าไปเข้าป่าอะไรเจอไปป่าครับเจอเสือยาวขารับแห้วหัวรับเพราะอะไรครับไม่นี่มันเป็นวิถีชีวิตชนเผ่าการเอาขาไปอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราเป็นคนในป่าแล้วถ้าเกิดว่าขาเสือมันกัดเนี่ยชีวิตคงไม่รอดอยู่ดียังไงก็ต้องมีคนพิการหากินในป่ามันลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเสือบางทีเอาหัวเข้าไปเลยมันจะได้กรอบเดียวตายไม่ต้องเดือดร้อนครับครับนี่แหละฮะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรใช่ไหมอยากให้ทั้งคู่เลยนะคะฝากถึงสมุดโคจรเทปนี้ด้วยค่ะเอาทริปนี้เลยเพราะว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราไปกันทั้งหมด 3-4 เทปเรียนตรงไหมด้วยครับเรียนตรงไหมด้วยยืนชิดกันก็ที่ครั้งนี้เราไปกันประมาณ3เทปนะ3นะเราไปทริปนี้3เทปเต็มๆเราก็จะได้ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของความเป็นไต้หวันอีกมุมมองนึงนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าการไปของเราในทริปนี้เราจะไปเรียนรู้เขาว่าเขาทำอะไรยังไงระบบการจัดการเขาเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านเรานะซึ่งวันนี้สมุดโคจรอันเวย์ก็ขอทำหน้าที่ในมุมนี้ด้วยว่าเราไม่ใช่แค่ไปนำเสนอเรื่องราวของต่างประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาขบวนแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยให้มันดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเป็นหน้าที่ของเราอะไรอ่ะครับผมสมุดโคจรจะพาคุณไปในโลกที่คุณไม่เคยเห็นนะครับโลกไหนอยากรู้
ครับเชิญครับผมเชิญเช้าๆแบบนี้นะฮะที่เที่ยงแล้วก็วันนี้ผมก็ตั้งใจจะไปเก็บบรรยากาศไปเก็บความรู้สึกไปเก็บทุกอย่างของไต้หวันมาเพื่อนำเสนอให้ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจเก็บทุกอย่างมาให้อาจจะมีรั่วมีอะไรไปบ้างตามสไตล์นิดหน่อยที่โซนบ้านแต่ก็รับรองครับว่ามันต้องดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมครับไอเด็ดเอาเป็นเพลงเนี่ยซื้อเหมือนขอติดทุกคนนะคะซื้อ